เท่าไหร่ครับข้าวต้มปลา30คุณเท่าไหร่ฮะเอา25แล้วกันครับเออนะขอละเท็ดด้วยนะอ๋อป้ายก็อยู่ตรงนี้ร้านแม่พยงนะฮะข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูโจ๊กหมูปลาทอดใส่ขาสันห้าที่ตลาดแม่แดงครับตลาดเทศบาล4ตอนนี้ก็ยังไม่6โมงเช้าครับบรรยากาศกินในตลาดนะครับติดตาม Channel ฟิวไทยใน YouTube นะครับ AVR GSM ต้องกินด้านนู้นนะคะครับต้มปลามีเครื่องปรุงให้พริกไทยนี่กินในตลาดเลยครับข้างๆขายขนมจีนตรงนู้นได้ยินเสียงขูดมะพร้าวนะครับเวลามาถึงถิ่นต้องกินถึงตลาดครับผมถึงจะเข้าเอ๊ะแปดตัวตัวเล็กๆนะอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาข้างเหลืองค่ะอะไรปลาข้างเหลืองครับอ๋อปลาข้างเหลืองนะครับอร่อยดีครับปลาอร่อยดีวันนี้เป็นแบบตัวเล็กๆนะเขาคงแล่มาสดนะแล้วก็แล่มาไม่ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่แล่เป็นชิ้นเล็กมีหนังด้วยอร่อยดีครับปลาทอดขายไงครับทอดตัวละ10บาทค่ะเอาตัวนึงอันนี้ปลาอะไรครับเป็นปลาวันนี้เป็นปลาไม่ออกเรียกไม่ออกไม่เป็นไรครับหน้าตาอย่างนี้ครับปลาลังจ้ะปลาลังปลาลังตัวเล็กแบบเดียวจ้ะอร่อยดีครับแบบเดียวเค็มๆอร่อยดีครับเหมาะกับกินกับข้าวต้มตอนเช้าอย่างเงี้ยครับก็มีไข่เค็มไข่ต้มให้เลือกนะครับถ้าจะเอาเนื้อปลาอย่างนี้เต็มๆครับเต็มปากเต็มคำสิบบาทก่อนทั้งหมดน่าจะ35บาทนะเปลี่ยนบรรยากาศครับกินข้าวต้มปลาตอนเช้าสดชื่นดีครับบางทีไม่ต้องร้านเชลชวนชิมไม่ต้องร้านอะไรครับมากันตลาดแต่เช้าแต่ละที่เนี่ยเราจะเข้าถึงบรรยากาศพื้นถิ่นอย่าไปด่าพัฒนาคารไฮโซครับนี่เขาก็ช่วยแม่ค้าขนมจีนช่างเลยอย่างนี้ครับได้บรรยากาศได้รสชาติสัมผัสเข้าถึงชีวิตผู้คนอย่างแท้จริงครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FEL Chief Chai ครับสวัสดีครับ